พลเอกประวิทยก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเป็นเพียงอุบัติเหตุเท่านั้นนะครับต่อกันที่กรณีไฟไหม้ที่ S B Park ครับตำรวจเร่งสอบปากคำพยานแวดล้อมหาสาเหตุไฟไหม้ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใหญ่ขณะที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยระบุเหตุไฟไหม้ไม่กระทบกับโครงสร้างของอาคารครับ วันนี้อาคาร S c B Park ยังเปิดให้บริการตามปกติยกเว้นโซน A ชั้น10ซึ่งเกิดเพลิงไหม้เมื่อคืนวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับมีการปิดพื้นที่ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปอย่างเด็ดขาดรวมทั้งจัดกำลังตักษสาวความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและประเมินความเสียหายครับส่วนการให้บริการธนาคารไทยพาณิชย์สาขารัชโยธินปิดชั่วคราวโดยให้ประชาชนไปใช้บริการสาขาบางเขนและสาขาอื่นแทนครับยืนยันว่าไม่กระทบกับความเชื่อมั่น ของชชาชนขณะที่พลตํารวจตรีก่อเกียรติวงสุเมธผู้บังคับการตํารวจนครบาลสอง 2, เปิดเผยกับว่าตํารวจสอบปากคาพยานแวดล้อมไปแล้ว45ปากครับมีทั้งพนักงานรักษาความปลอดภัยพนักงานรักษาความสะอาดและพนักงานฉีดพ่นยากันยุงขณะนี้อยู่ระหว่างรอสอบปากคาเจ้าหน้าที่ของธนาคารอีก4คนเพื่อหาความเชื่อมโยงสาเหตุการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้ครับด้านนายสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถา,านแห่งประเทศไทยแนะนําให้ปิดชั้น8ถึง12ของอาคารซึ่งถูกไฟไหม้เพื่อความปลอดภัยครับเบื้องต้นคาดว่าเหตุไฟไหม้ไม่กระทบต่อความมั่นคงของโครงสร้างอาคารอย่างไรก็ตามวันพรุ่งนี้จะส่งผู้เชี่ยวชาญของวิศวกรรมสถา,านไปเข้าตรวจสอบเชิงลึกเพื่อประเมินความเสียหายครับ